วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ช่วงล่างสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อ CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับทุนนท์เลช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496-98นะครับ SMS นะครับ4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ PP Super View ล้อใหม่คุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Land Stop เบรกมั่นใจใช้ Land Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับมารับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดูเขาถามว่าในต่างประเทศเช่นยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นมีเชียงกงมีแล้วเราถามว่ามีเชียงกงไหมนะมีเหมือนบ้านเราไหมแต่อเมริกาเขาเรียกจังใช่อเมริกาที่อังกฤษก็มีจังญี่ปุ่นก็มีจังเชียงกงเราก็มาจากจังญี่ปุ่นใช่เอาง่ายๆนึกภาพที่รับซื้อของเก่าอ่ะมันไปมาทุกที่แล้วล่ะไม่คนที่อยู่บนบ้านเรานึกภาพที่รับซื้อของเก่าในบ้านเราแต่ของเขาจะเป็นระบบระเบียบมากกว่าของเขาก็จะเป็นรับซื้อเศษเหล็กเป็นรถทั้งคันคืออย่างอเมริกาเนี่ยจังเนี่ยเขาก็จะมีแยกมาเลยนะมาอย่างตอนที่ผมไปเนี่ยผมไปเดินอย่างชานเมืองเราจะอยู่ชานเมืองข้างนอกเป็นที่แบบหลายๆเอเคอร์รถจอดเป็นพันๆคันครับแล้วก็เข้าไปมีทางเข้าไปใช่ป่ะมีเครื่องมือให้ยืมมีรถเข็นให้คันหนึ่งอยากได้อะไรก็ไปเข็นเอาเดินดูเข็นในไขสมมติเราซื้อกระจกมองข้างไขปั๊บถอดเราเองแล้วก็เข็นเอากระจกมองข้างใส่รถมาเอาเครื่องมือไปคืนทางออกมันจะเป็นรั้วกั้นออกไม่ได้หรอกต้องเขาคือยื่นเขาคิดตังมาเขาก็ไปเอาของออกไปได้เปิดประตูให้ออกนึกภาพว่าเป็นสุสานรถอะเหมือนสุสานรถอะจอดรับรถเป็นประมาณคันมีเป็นไม่รู้แล้วก็มีทั้งจังที่ขายของแล้วก็จังส่วนตัวด้วยนะครับจังส่วนตัวคือพวกเก็บสะสมของตัวเองแล้วก็ไม่ขายของเก็บไว้อย่างนั้นอะคนบางทีเลี้ยวผิดเข้าไปผมเมื่อเข้าไปนึกว่าเป็นจังไม่ใช่ไล่ออกมาเป็นที่ส่วนบุคคลครับเป็นบ้านที่เขาเก็บของในอังกฤษก็จะแยกครับอังกฤษก็จะชัดเจนว่าเป็นจังยุโรปกับจังญี่ปุ่นแถวอังกฤษก็จะเยอะพวกแบบแนวแบบจากัวเบนบีเอ็มอะไรพวกนี้จะเยอะออดี้พวกนี้เพียบแล้วก็รถญี่ปุ่นก็จะคละกันแล้วก็ฟอร์ดตระกูลฟอร์ดจะเยอะมากฟอร์ดอังกฤษในญี่ปุ่นนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงญี่ปุ่นนี่คือของในบ้านเราเนี่ยตัดมาจากญี่ปุ่นแน่ๆก็ที่ของเทียงกงเลยก็คือมาจากญี่ปุ่นทั้งนั้นอ่ะก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มี 80% เขามี2ประเภทคือถ้ารถมาสวยๆทั้งคันเนี่ยพวกนี้เขาก็จะมีร้านที่เขาเป็นจังเนี่ยเขาก็จะมาบอกเราว่ารถคันนี้มาแล้วส่งรูปมาให้ผู้พ่อค้าคนกลางในบ้านเราดูก่อนเดี๋ยวนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้พี่บอสระบบล่าสุดของญี่ปุ่นคือใช้การประมูลหมดแล้วฮะใช่ไงส่งรูปมาให้ดูใช่ว่ามีรถเนี้ยรถ20คันคืนนี้เจอกันนะจ๊ะประมูลบิดกันมาครับเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นการเหมือนร้านประมูลสั่งกับประมูลเนี่ยแต่ว่าเขาซื้อเสร็จแล้วเขาไม่ได้ขับกลับซื้อเสร็จแล้วเขาจะลื้อเป็นชิ้นๆชิ้นๆแล้วก็ส่งกลับประเทศไทยคนไทยเนี่ยเขาส่งช่างเราเนี่ยไปตัดใช่แล้วก็พ่อค้าต่อพ่อค้าเองที่ไปเนี่ยต่างคนต่างซื้อกันเองก่อนใช่นะครับจากสายที่มีออเดอร์ต่างคนต่างมีออเดอร์ซื้อกันเองก่อนที่จะเอากลับบ้านเราคือการประมูลของญี่ปุ่นทุกวันนี้มันเขาก็บีบขึ้นมาเพราะว่ามีคู่แข่งเมื่อก่อนมีแต่คนไทยประเทศไทยที่ซื้อครับเดี๋ยวนี้ตะวันออกกลางเอ้ยแอฟริกาเขาซื้อแย่งซื้อแล้วเขาเงินดีกว่าเราด้วยสู้ราคากับคนไทยเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยมีการเป็นรูปบริษัทขึ้นมาต้องจดเป็นรูปบริษัทถึงจะเข้าไปประมูลรถพวกนี้ได้ใช่เพราะนั้นก็เลยยุ่งยากขั้นตอนก็มีพ่อค้าที่เข้าถึงก็จะเป็นคนประมูลแล้วก็ออกมาขายทอดให้พ่อค้าอีกคนมันเป็นศิลปะนะศิลปะที่สุดคืออะไรรู้ป่ะ
คนที่เป็นลำเลียงของใส่ตู้คอนเทนเนอร์ครับเก่งมากใช่เด็กที่ไปอยู่กับซาโจ้เนี่ยนะพวกเขาเรียกพวกตัดของเนี่ยผมเคยไปดูก็ช่างนี่แหละคือตู้40ฟุตเนี่ยทำไงให้คุ้มสุดทำไงก็ได้ให้ยัดของเข้าไปในตู้เยอะที่สุดเขามีกรรมวิธีการเรียงถูกไม่เราไปเรียงมั่วๆนี่เราไม่มีทางยัดของเข้าไปได้เลยนะวิธีการตัดเหมือนกันบอกว่าประเทศไทยเป็นเจ้าแรกประเทศอื่นทำตามในการตัดหน้าศอกต้องตัดยังไงหน้าตัดศอกตัดหัวตัดครึ่งถอดเครื่องพวกนี้รถคันหนึ่งหรือเป็นชิ้นๆเนี่ยครับต้องใช้เวลาเพราะมันต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าที่ญี่ปุ่นค่าของที่แพง พวกนี้นะผมรู้จักส่วนตัวเด็กรุ่นน้องนะครับกลับมาไปทีเดือนหนึ่งกลับมานี่ผอมหัวโตเลยกินแต่มาม่าใช่เพราะกินอื่นไม่ได้แพงค่าของที่สูงไม่แล้วก็นอนหนาวแล้วก็พวกนี้เก่งนะคือบอกว่าซื้อรถที20คันใช้เวลาตัดประมาณอาทิตย์นึงเสร็จแล้วแล้วก็เครื่องมือมีแค่ไม่กี่ชิ้นมีไอ้เลื่อยที่เป็นของนอกตัวใหญ่ๆนะไอ้เลื่อยแบบเลื่อยไฟฟ้าจิ๊กซอว์ตัดตื้อแล้วรู้เลยว่าเราตัดตรงไหนใช่เก่งใช่ฝีมือพวกนี้แต่คนที่รวยคือซาโจ คือคนที่หัวหน้าไอทีพาลูกน้องไปแล้วของเชียงกงทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ตัดของกันหน้าตั้งแต่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วมันไม่ถึงเราแล้วเราไปเดินรู้เรามาได้ของปลายทางเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนมันสนุกตรงไหนหรือเปล่าอันนี้ย้อนอดีตอย่างนี้นะสมัยก่อนมันสนุกตรงไหนคือสมัยก่อนคนตัดของคือตัดอย่างเดียวครับรับซื้อของไม่รู้ล่ะซื้อแหลกแล้วอยู่ที่นู่นที่นี่มาคุยกันเป็นตู้ๆใส่ตู้เขาใส่ตู้มาแล้วพอตู้มาถึงปุ๊บเปิดตู้เขาเรียกเปิดเขาก็จะมีเรื่องของเหมาก่อนไหมเขาจะมีคนมาแบบคนแรกถ้าคุณมีตังค์คุณเหมาไปเลยทั้งตู้คุณไปเปิดรู้ตัวเองว่าคุณได้อะไรบ้างหรือเปิดมาแล้วคัดของครับแย่งกันตรงนั้นเลยเมื่อก่อนนี่มันสนุกนะตอนที่เราไปเชียงกงแล้วเปิดแล้วก็แย่งกันซื้อใช่ณตอนนั้นเลยใครมีเงินสดก็ซื้อก่อนเลยใช่แต่ทุกวันนี้มันเขาจองกันมาตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นแล้วเพราะนั้นไม่มีแล้วเปิดตู้เดี๋ยวนี้เปิดมาแห้งไม่มีเขามีเจ้าของหมดแล้วไงก็ใช่เขาจองกันมาหมดแล้วนะอ่ะมากับเขาเรื่องเรามาสด้า 2ครับดีเซลน่าใช้ไหมบอกใช้ยาว10ปีถ้า10ปีผมว่าคุ้มนะตัวท็อปเลยนะครับซื้อท็อปไปเลยนะแล้ว2ดีเซลแล้วก็ใช้แบบ10ปีแล้วก็ขายคุ้มความประหยัดและความที่มันเป็นเครื่องดีเซลเนี่ยทำให้มันคุ้มตั้งแต่พ้นระยะของการผ่อนแล้วใช่หลังจากนั้นไปก็คือกำไรใช้แล้วสมมติผ่อนยาว4ปีเนี่ยครับถือว่าคุ้มแล้ว5ปีก็คุ้มแล้วครับเมื่อก่อนผ่อนได้72เดือนครับเดี๋ยวนี้ผ่อนได้60เดือนแม็กซิมัมผ่อน5ปีสาดยาวๆเลยนะสาดไปตุ้มพอหมด5ปีปั๊บทีนี้ปีที่6ปีที่7ปีที่8ปีที่9ปีที่10คือกำไรล้วนๆใช้ฟรีแล้วตอนนั้นยังมีราคาด้วยรถดีเซลถ้าที่เป็นดีเซลกับเบนซินนะจริงครับดีเซลยังมีราคาอยู่อาจจะติดไปรวมใช้วันนี้10ปีอาจจะเหลือประมาณแสนกว่าบาทอย่างตัวนี้วิ่งใช้ดีเซลเนี่ยน่าจะกินอยู่ที่ประมาณ2บาทต้นๆหรือบาทปลายๆนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องเบนซินปกติตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2บาท50 2บาท80เพราะฉะนั้นเนี่ยมันประหยัดกว่าเครื่องเบนซินในรุ่นบอดี้เดียวกันเนี่ยหรือในรุ่นคู่แข่งไม่เกิน 1,500 เนี่ยประมาณกิโลนึงมีบาทนึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งวิ่งเยอะมันก็ยิ่งคืนทุนเร็วแต่จะซื้อมาจอดนะจ๊ะซื้อมาใช้นะจ๊ะยาริสครับจะมีการปรับโฉมหรือยังโตโยต้ายาริสยังมั่งผมเพิ่งปรับเองนะน่าจะต้องหลัง Vios นะฮะผมว่าไอ้พวกนี้ต้องปีหน้าไปแล้วใช่ก็คุยกันรู้เรื่องอ่ะยาริสนี่ก็เพิ่งจะมันจะไม่ทลายนะคุณเดี๋ยวนี้คนไทยใจร้อนเกินอ่ะสมัยก่อนเรารอรถตั้ง10ปีกว่าจะปรับโฉมใช่เดี๋ยวนี้ 2-3 ปีบอกไม่เอาแล้วฉันจะเปลี่ยนหน้าอีกนะไม่ใช่แล้วใจร้อนเกินลูกพี่มีพี่กรณ์นุชรพลรายงานตัวเข้ามาครับใช่มั้ยครับสงสัยแค่จะเอากราฟโคตติ้งมันน่ะลงท้าย CTC มาด้วยนะอยากให้พี่เหลือเกินเพราะพี่แฟนพันธุ์แท้เราแต่มีหลายคนส่งเข้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีนะครับจ้ะก็ขอให้ได้แล้วกันนะครับในวงในเว็บด้วยนะจ๊ะเข้าไปติดตามด้วยมีกติกาอยู่ถ่ายรูปผู้กับรถเข้าไปดูในแฟนเพจของเราเข้าไปดูเลยครับนะก็หวังว่าอยากให้แบบกราฟโค้ดดีๆแบบระดับแบบ9ชั้นเคลือบแก้วสุดยอดอยู่แล้วกับ CGC ครับไปดูเรื่องราวของ Lido Tech ครับหมอเป็นกล่องนิรภัยหยุดสำหรับติดในรถไว้เก็บของมีค่ากล่องนิรภัยในรถยนต์รายแรกในประเทศไทยด้วยนะครับเรื่องราวของ Riddle Tech ครับWow.
หลายๆคนคงเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และนี่อาจไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่ทำให้คุณเสียทรัพยนวัตกรรมใหม่ Safety Box จาก Ridotech ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินมีค่าในรถยนต์ของคุณเสมือนมีตู้นิรภัยในรถยนต์ด้วยวัสดุอย่างดีมีความแข็งแรงสูงสามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีด้วยระบบล็อกแบบใส่รหัสผ่าน3หลักหมดปัญหาของมีค่าในรถหายง่ายๆด้วย Safety Box จาก Ridotech Ridotech สามารถทำให้คุณเก็บของมีค่าในรถยนต์ได้อย่างมั่นใจติดตั้งได้ตรงรุ่นดูสวยงามด้วยสีที่มีให้เลือกถึง4สี4ลายเพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณสบายใจทุกครั้งที่จอดรถหรือเปิดรถทิ้งเอาไว